เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดเราจะมาแต่งประโยคก่อนแล้วคัดลายมือเสร็จแล้วเราจะไปทบทวนในเรื่องของวรรณคดีลำนำที่เราจะไปสอบกันที่เราจะทดสอบกันในวันพุธนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูแอลถามหน่อยไหนใครแต่งประโยคไม่เป็นแต่งประโยคไม่เป็นมีไหมยกมืออมตะแต่งประโยคไม่เป็นเหรอครับอมตะเป็นบางอันครับเป็นบางอันเหรออ่ะอมตะแต่งประโยคให้ครูแอลฟังหนึ่งประโยคสิเวลาแต่งประโยคอ่ะฟังนะฟังเดี๋ยวครูแอลเวลาเราจะแต่งประโยคเนี่ยเราจะต้องมีประธานประธานคือผู้กระทำผู้กระทำคือใครผู้กระทำก็จะเป็นคนก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้นะคะเป็นผู้กระทำแล้วก็พอมีประธานเสร็จแล้วเราก็จะมีกริยากิริยากิริยาหรือการกระทำกิริยาหรือการกระทำส่วนกรรมมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าประโยคของเรามันต้องการไหมยกตัวอย่างเช่นฉันกินมันเป็นประโยคที่ต้องการผู้ถูกกระทำไหมต้องการไหมต้องต้องการเพราะฉะนั้นเอาอะไรมาให้มันเติมมาให้หน่อยเติมหลังจากคำว่ากินเราต้องเอาผู้ถูกกระทำมาให้ประโยคนั้นสมบูรณ์เราก็เติมฉันกินข้าวอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอลิสคงคิดประโยคออกแล้วฝนฉันกินข้าวอย่างเงี้ยเอางี้เดี๋ยวลองทดสอบสิลองแต่งประโยคมาคนละหนึ่งประโยคประโยคง่ายๆประโยคง่ายๆสั้นๆไม่ต้องแต่งยากนะเอาคำว่าอะไรก็ได้คำว่าอะไรก็ได้แต่งประโยคครูครับวิชาอะไรครับภาษาไทยครับวรรณคดีทำนำแล้วก็ทักษะภาษาครับยูจีนทุกคนลองแต่งประโยคง่ายสั้นๆลองแต่งประโยคสั้นๆที่นักเรียนคิดว่านักเรียนแต่งได้แต่งให้ครูแอลดูก่อนเดี๋ยวครูแอลจะดูว่าที่ผ่านมานักเรียนพอแต่งประโยคกันได้ไหมและเดี๋ยวเรามาดูการครูแอลจะได้อธิบายฟังว่าแต่งประโยคได้ไหมอลิสคะใช้วรรณคดีลำนำแล้วก็ทักษะภาษาวรรณคดีลำนำทักษะภาษาเดี๋ยวครูแอลจะลองสุ่มนะสุ่มลองสุ่มเจอไหมอลิสเจอแล้วนะไหนใครจะอาสาแต่งประโยคให้เพื่อนดูใครจะอาสาแต่งประโยคให้เพื่อนดูครูภูลองแต่งประโยคให้เพื่อนสิฉันไปทะเลป.1เราแต่งประโยคมาแล้วใช่ไหมล่ะฉันไปทะเลน้านนท์ประโยคน้านนท์ว่าอะไรฉันรักแมวฉันรักแมวอมตะล่ะอมตะประโยคของอมตะแต่งว่าอะไรครับเอาสั้นๆง่ายๆเมื่อกี้อมตะฉันซักผ้าฉันยังไม่เข้าใจเลยผมเพิ่งเข้ายูจีนเปิดกล้องก่อนเร็วเพื่อจะได้อธิบายยูจีนเอาหนังสือเล่มนี้มาหรือยังตกลงหาเจอไหมโอเคครับครับผมและทักษะภาษาเลยนะยูจีนทีนี้ยูจีนเพิ่งเข้ามาใช่ไหมแควลให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันแต่งประโยคคนละหนึ่งประโยคง่ายๆให้เพื่อนๆแต่งประโยคง่ายๆประโยคก็มีประธานประธานมีกริยามีกรรมยกตัวอย่างเช่นฉันกินข้าวประโยคง่ายๆถ้าคิดประโยคได้เดี๋ยวให้เสนอตัวแล้วก็ให้บอกว่าแต่งประโยคได้ว่าอะไรทีทัศน์ครับหน้าที่เท่าไหร่ครับยังไม่เป็นหน้าไม่เป็นหน้าไม่มีหน้าครับตอนนี้ให้คิดประโยคให้คิดประโยคมา1ประโยคง่ายๆประโยคสั้นๆผมคิดประโยคแม่หนึ่งประโยคแล้วให้ยกมือค่ะ
ยกมือบอกค่ะอ่ะยูริยูริเอามา1ประโยคพี่ของฉันกำลังจะไปสวนสัตว์อ่ะพี่ของฉันกำลังจะไปสวนสัตว์อ่ะอลิสประโยคฉันอยู่กับเพื่อนฉันอยู่กับเพื่อนอธิทัศน์น้องฉันกินไข่ดาวน้องฉันกินไข่ดาวอ่ะมีใครแต่งได้อีกมีใครจะอ้าวพัดพัดไม่ปวดเชียร์ไปก่อนนะคะพัดประโยคว่าอะไรหนูไปซื้อปลาทูที่ตลาดครับหนูไปซื้อปลาทูที่ตลาดเอวาฟุกฉันเล่นกับหมาฉันเล่นกับหมาอายุจีนฉันหลับอะไรนะยูจีนฉันหลับฉันระบายสีฟุกครับฟุกพ่อพาฉันไปเที่ยวพ่อพาฉันไปเที่ยวไหนมีใครจะยกตัวอย่างประโยคให้อีกลิ้น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 ต่อเทียเตอร์นะลิ้นลิ้นก่อนชอบกินองุ่นฉันชอบกินองุ่นเทียเตอร์เทียเตอร์ได้ว่าอะไรพี่เทียเตอร์เล่นฟุตบอลเทียเตอร์เล่นฟุตบอลเนทครับเนทฉันเตะฟุตบอลฉันเตะฟุตบอลริวครับประโยคของริวครับริวฝึกบาสริวฝึกบาสริวฝึกบาสมีใครอีกใครอีกที่ยังไม่ได้ตอบคะเร็วคนที่ยังไม่ตอบบ้างยกมือตอบเร็วเหลือไม่กี่คนนะเนี่ยคุณแอลดูอยู่ยังเหลือไม่กี่คนเพื่อนเพื่อนบางคนตอบแล้วบางคนยังไม่ตอบเลยพัชจังยังไม่ตอบเลยอุ่นใจโฟกยังไม่เข้าเรียนใช่ไหมคะซีเคล่ะซีเคตอบยังซีเคมาเร็วผมไม่ชอบผมไม่ชอบออกแบบผมไม่ชอบออกแบบมาค่ะพัชจังพัจจังแต่งประโยคได้ยังคะพัจจังอุ่นใจได้แล้วบอกมาค่ะบอกมาฉันชอบกินน้ำผึ้งฉันชอบกินน้ำผึ้งพัจจังค่ะพัจจังฉันชอบปลูกต้นไม้ฉันชอบปลูกต้นไม้เจ1ประโยคเร็วเจเจครับ1ประโยคฉันชอบกินเค้กโอเคมีใครยังไม่ได้ยกมือตอบบ้างไม่มีแล้วนะหนูค่ะใบบุญใบบุญมา1ประโยคฉันไม่ชอบกินทุเรียนเอ้าฉันไม่ชอบกินทุเรียนจริงหรือเปล่าเพราะอะไรผมก็กินได้มันเหม็นมันเหม็นหรอผมกินได้อยู่ครับแต่ตอนนี้คือผมกินเยอะมากมันเละด้วยกันเกลือตอนนี้ทุเรียนให้ผมมาเลยผมหายคิดถึงไปเลยตอนทุเรียนกินมากไม่ดีนะคะมันร้อนท้องนะผมกินได้แบบกินแม่กินแม่ของผมให้กินทุเรียนอย่างเยอะมากแล้วแต่ค่ะบางคนเขาก็ไม่ชอบเพราะมันมีกลิ่นกินแรงครับผมยายผมบอกว่าตอนกินทุเรียนเสร็จให้กินน้ำเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนท้องง่ายร้อนข้างในโอเคทดสอบแล้วนะคะทดสอบแล้วว่านักเรียนสามารถที่จะแต่งประโยคสั้นๆได้ทีนี้ทุกคนดูที่แบบฝึกหัดหน้า17ทักษะภาษาหน้าที่เท่าไหร่นะครับฟังก่อนสิครับหน้าที่17ครับ17ทักษะภาษาท่าที่17เรามาดูแต่งประโยคก่อนที่จะไปทำคัดลายมือมาแต่งประโยค3ข้อใครเปิดเสียงปิดเสียงให้หน่อยนะครับมันมีเสียงแทรกนะอ
เรียงคำให้เป็นประโยคจากตามเรื่องเรียงคำให้เป็นประโยคตามเรื่องตามเรื่องในที่นี้ก็คือเรื่องอะไรรู้ไหมภาษาภาคีนั่นแหละแต่ว่าโอ้ยนักเรียนดูแค่นี้นักเรียนเรียงได้อยู่แล้วเพราะอะไรคะเนื้อเรื่องเราก็ยังต่อกันอยู่ใช่ไหมใจหายใจหายใจหายเกิดเหตุการณ์อะไรฝนตกใช่ไหมคะนักเรียนลองเรียงดูซิคำไหนจะมาก่อนหลังง่ายนะเนี่ย3ข้อเองเหตุการณ์ไม่ต้องไม่นักเรียนไม่ต้องดูในหนังสือก็ได้เอาอะไรมาก่อนใจหายเป็นเหตุการณ์ที่มีเหตุการณ์คือมีฝนตกตลอดเลยนะคะแล้วก็ลุงกำนันเนี่ยก็มีการประชุมเพื่อที่จะให้จะจ้างควานช้างนะคะให้ไปทำหน้าที่พาช้างเนี่ยจ้างเพื่อที่จะไปลากเอาต้นไม้พอฝนตกหนักแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะต้นไม้มันก็ล้มใช่ไหมต้นไม้ล้มลงขวางทางขวางถนนแล้วพอมีน้ำป่าไหลไปเรื่อยๆพอน้ำท่วมก็จะเกิดเหตุการณ์ก็คือต้นไม้ที่มันหักโค่นไหลลงไปตามทางน้ำไหลไปโดนบ้านของชาวบ้านก็เลยจะต้องจ้างให้ช้างเนี่ยและควานช้างน่ะไปขนเอาต้นไม้ที่ล้มขวางทางเนี่ยออกมาก่อนเสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนนะคะรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะเวลแชร์ผิดโฟกมาครับโอ้โฟกโฟกดูแบบฝึกหัดทักษะหน้า17ข้อ10แต่งประโยคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอกันก่อนนะคะรอกันสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วครับค่ะผมข้อ10เรียงคำให้เป็นประโยคนะโฟกมีหน้า18อีกข้อหนึ่งนะหน้า18อีกข้อหนึ่งอยู่ที่หน้า4นะคะหมดแล้วครับเสร็จแล้วครับครับแสดงว่าครับผมเสร็จแล้วครับครับผมครูครับผมเหลืออีกข้อเดียวครับจะเสร็จแล้วครับครับครับผมทำไปก่อนนะครับครับ
นะคะค่ะรออยู่ค่ะยังไม่ได้ไปไหนเราแค่เปิดสไลด์เช็คเฉยๆครับมี4ข้อนะคะหน้า18อีกข้อนึงนะมันไปอยู่หน้า18อีกข้อนึงครับครับเสร็จแล้วโฟกมาที่หลังเสร็จแล้วหรอโฟกหน้า18ด้วยนะโฟกมีหน้า18ข้อนึงนะมันมีถึงข้อ4อย่าลืมทำที่หน้า18ด้วยนะคะหน้า18มีข้อ4ด้วยนะมีข้อ4ที่หน้า18ด้วยเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วครับครับ4ข้อนะคะมีหน้า17แล้วก็หน้า18อีก1ข้อนะดูให้ดีบางคนทำแค่3มีข้อ4ที่หน้า18ด้วยหนูงงตรงข้อ2ข้อ2ต้นไม้อ่ะครูเอาเริ่มต้นไม้ให้คำที่นำมาเรียงต้องให้เป็นประโยคที่มีความสัมพันธ์กันด้วยนะห้าสิบเจ็ดผมเสร็จแล้วครับครับผมเสร็จแล้วครับ CK อ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะใครยังทำไม่เสร็จผมเสร็จผมเสร็จแล้วอลิฟทำต่อไปค่ะมีข้อ4ด้วยนะคะยูจีนยูจีนทำได้ไหมครับยูจีนยูจีนครับยูจีนทำถึงข้อไหนแล้วครับเข้าใจไหม2ครับข้อ2นะเสร็จแล้วครับครับผมเนตเสร็จแล้วครับครับรอกันสักครู่นะครับกำลังทยอยทำอยู่
ทีล่ะทีทีทีครับกำลังคัดตัวบรรจงครับคัดตัวบรรจงแล้วเหรอข้อ10ทำเสร็จหรือยังข้อ4ไม่ใช่เหรอข้อ10ข้อ10แต่งประโยคมี4ข้อเสร็จหรือยังสิบใหญ่เนี่ยสิบใหญ่สิบเจ็ดสิบแปดขอบทุกคนครับผมหนูงงคือเขาผมก็คัดตัวบรรจงขอไข่วอแหวนขวางแล้วก็งองูเอามาทำไมอ่ะหนูแต่งแมสเป็นแล้วเนี่ยขวางไงหมายถึงกั้นอย่างเงี้ยกั้นขวางกั้นอยู่ขวางกั้นอยู่ต้นไม้ต้นไม้แล้วจะแต่งด้วยอะไรต่อคะอลิสต้นไม้เป็นยังไงนักเรียนฟังนะใครที่แต่งประโยคใครที่เรียงคำในข้อ10ใหญ่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวให้คัดลายมือต่อไปเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคัดลายมือต่อไปเลยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะถึงหน้า19เราจะได้คัดลายมือรอเพื่อนไปเลยนะคะเดี๋ยวแล้วผมอยู่หน้า21ครับ20ยังครับฟุกครับหน้า21คุณครูยังไม่ได้สอนครับฟุกทำก่อนเหรอฟุกทำก่อนเหรอครับแควยังไม่ได้เริ่มสอนบทที่3เลยนะบทเรียนไหนที่คุณครูยังไม่ได้สอนอย่าฮะผมกำลังเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกำลังเสร็จหน้า20กำลังเสร็จหน้า20ทำถึงหน้า19นะแบบฝึกหัดน่ะครับผมว่าทำถึงหน้า19แล้วครับผมอย่าเพิ่งทำก่อนนะอันไหนที่เรายังไม่ได้เรียนอย่าเพิ่งเริ่มทำนะครับตอนนี้นะสำหรับคนที่เรียงคำให้เป็นประโยคนะคะใครทำเสร็จแล้ว4ข้อให้นักเรียนไปคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดรอเพื่อนได้เลยพอเสร็จจากตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาฝึกอ่านบทอาขยานกันใครทำข้อ10ใหญ่เสร็จแล้วให้บอกคุณครูด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเหลือกี่คนที่ยังเรียงคำไม่เสร็จเอาเฉพาะที่เป็นเรียงคำนะเฉพาะคนที่ทำเรียงคำให้เป็นประโยคให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วบอกแววด้วยแล้วจะได้ไปทำเรียงแต่งคัดลายมือต่อข้อ4หนูเสร็จแล้วแต่ข้อ11หนูยังไม่เสร็จค่ะโอเคเอวาเสร็จแล้วนะอลิสเสร็จแล้วค่ะ11ยังค่ะเดี๋ยวข้อ11เริ่มคัดได้เลยหนูกำลังคัดคัดมันผมคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดข้อ1เสร็จไปแล้วครับครับผมโอ้ทำถึงหน้า19แล้วเหรอนันนนข้อแรกเพิ่งเสร็จครับสำหรับครับผมช้าๆนะช้าๆใจเย็นๆคัดลายมือเอาสวยๆอลิสเสร็จแล้วค่ะอลิสเสร็จแล้วมี4ข้อนะอลิสหน้า18ด้วยนะเสร็จหน้า18แล้วเดี๋ยวไปคัดลายมือต่อนะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนครบทุกคนก่อนยูจีนทำถึงค่ะยูจีนเรียงคำให้เป็นประโยคยูจีนถึงข้อไหนละครับ3ครับข้อ3ยูจีนเริ่มต้นประโยคด้วยคำว่าอะไรอุ๊ยพูดถึงเลยคุณใจเรียงคำเสร็จหรือยังคะหนูเหลืออีกข้อเดียวครูครับครับผมเด็กๆเล่นบ่อทรายใช่ไหมครับเด็กๆอะไรนะครับเด็กๆเด็กๆไปเล่นบ่อทรายครับไม่ใช่สิยูจีนยูจีนต้องดูประโยคของเราก่อนยูจีนเด็กๆแล้วอะไรต่อมันมีลูกช้างฟุตบอลลิงตะลิงไม่ใช่ไม่ใช่ยูจินเขาถามครูแอลยูจินดูข้อ3ยูจินเด็กๆแล้วอะไรครับยูจินดูคำเอามาเรียงกันเด็กๆแล้วอะไรต่อขุดทรายขุดเด็กๆขุดแล้วอะไรต่อบ่อทรายให้ลูกช้างเรียง
ยูจีนต้องเอาคำมาเรียงกันนี่นี่ยูจีนต้องเอาคำมาเรียงกันนะเอาคำมาเรียงกันให้มันมีความหมายใช่ให้มันเป็นประโยคที่มีความหมายยูจีนแล้วข้อ1กับข้อ2ยูจีนเรียงถูกไหมเรียงได้ใช่ไหมน่าจะได้ค่ะเดี๋ยวเปิดกล้องทำไปพร้อมกับกูเอานี่แหละข้อ3ยูจีนเรียงเริ่มที่เด็กๆก่อนขาขาอลิสขอเข้าห้องน้ำค่ะได้ค่ะหนูเสร็จหน้าที่18แล้วเริ่มคัดลายมือได้เลยค่ะบทนี้คัดลายมือเยอะหน่อยนะคะจำนวนคำเริ่มเยอะขึ้นมีอีก1ข้ออยู่ที่หน้า18นะคะมีข้อ4ต่ออีก1ข้อนะข้อ4ดูประโยคนะคะยูจีนจะเริ่มด้วยคำว่าอะไรดูรูปสิครับรูปผมข้อ4แล้วครับข้อ4ยูจินจะเริ่มประโยคด้วยคำว่าอะไรครับดูรูปก่อนประกอบรูปประกอบลูกลิมครับลูกช้างลูกช้างลูกช้างอะไรต่อเล่นบอลเล่นฟุตบอลที่ริมตลิ่งใช่ไหมยูจินต่อเลยครูสำหรับของผมที่เป็นคัดลายมือเหลืออีก3ข้อแล้วที่เป็นคัดลายมือของผมนะคะครับทำให้เสร็จก่อนครับเดี๋ยววันนี้ก่อนหมดชั่วโมงนะคะจะให้โชว์ผลงานคัดลายมือของตัวเองนะคะเดี๋ยวให้ออกจากห้องทีละคนนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นคัดให้ดีๆนะได้ครับเดี๋ยวให้ออกจากห้องทีละคนครับวันนี้คุณครูคะจบที่หน้า19ใช่ไหมใช่ค่ะจบที่หน้า19ค่ะยังอยู่ที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะใครอยากคัดครึ่งบรรทัดมานะคะถ้าคัดครึ่งบรรทัดมาครูแอลให้คัดใหม่นะThank you.
59เสร็จแล้วครับครับผมเสร็จแล้วเช็คให้ดีตรวจเช็คให้ดีครับขออนุญาตไปห้องน้ำครับครับผมขอบคุณครับครับตอนโฟพูดว่าเสร็จแล้วครับผมตกใจเลยตกใจอะไรครับน้านนท์ผมพูดว่าอู้ตกใจขวัญอ่อนเชียวผมตกใจสะดุ้งเลยครับแล้วน้านนท์เสร็จหรือยังพอใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็อยู่คุณคัดบรรจงเต็มบรรทัดผมกำลังอยู่ประมาณข้อ4ครับเดี๋ยวอีกไม่นานผมก็จะเสร็จนะครับครับผมเสร็จแล้วครับแต่ว่าผมครูครับของตัวครับบรรจงผมเหลืออีกแค่ข้อเดียวเองครับครับลงมือทำครับโฟกทำไมคัดเตียวจังเลยครับนักเรียนอ่ะแควเดี๋ยวแควบอกเสร็จแล้วค่ะคัดลายมือใช่ไหมแควเตือนด้วยความหวังดีนะเดี๋ยวถ้าใครที่ทำงานเสร็จเร็วเนี่ยนะนักเรียนต้องดูผลงานของตัวเองให้ดีนะเพราะว่าครูจะตรวจทีละคนก่อนออกจากห้องใครที่ผลงานไม่เข้าไม่ดีหรือว่าเราทำงานไม่เรียบร้อยครูจะให้ทำใหม่และแก้เดี๋ยวนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นให้ดูให้ดีก่อนเพราะว่าตอนนี้คือมันยังเหลือเวลาอีกตั้ง10กว่านาทีนะผมเช็คดูแล้วอ่ะโอเคระหว่างที่นักเรียนคัดลายมือให้นักเรียนดูข้อ10ใหญ่นะคะในหน้า17ดูคำตอบไปด้วยนะอ่ะตอนนี้กลับมาดูที่คำตอบของหน้า17นะคะทุกคนอ่ะข้อ1เรียงประโยคได้ว่าอะไรครับโฟกอ่ะโฟกตอบข้อ1เลยฝนตกหนักครับได้ประโยคว่าฝนตกหนักเรียงคำได้ว่าฝนตกหนักข้อ2โฟกเฉลยเลยข้อ2ประโยคที่ได้คือต้นไม้ล้มขวางถนนครับต้นไม้ล้มขวางถนนทุกคนดูที่คำตอบด้วยนะแล้วข้อ3นะครับเด็กบ่อทรายให้ลูกช้างเด็กๆขุดบ่อทรายให้ลูกช้างอ่ะนักเรียนดูนะดูคำตอบที่เพื่อนเฉลยมานะคะถูกต้องนะคะเช็คคำตอบของเราเช็คคำตอบของตัวเองนะคะถูกต้องนะเสร็จแล้วมาที่หน้า18ก็จะได้ประโยคที่ว่าลูกช้างเล่นฟุตบอลที่ริมตะลิ่งลูกช้างเล่นฟุตบอลที่ริมตะลิ่งโอเคเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนคัดลายมือต่อเดี๋ยวจะตรวจงานทีละคนอย่าเพิ่งยกใจเย็นๆเดี๋ยวครูเรียกให้เวลาในการตรวจดูผลงานของตัวเองก่อนเดี๋ยวแควเรียกหน้า17หนูเสร็จแล้วแต่หน้า18กับ19หนูยังไม่เสร็จลงมือทำค่ะใครหลุด
ยูจีนกลับมาจากห้องน้ำหรือยังครับกลับมาแล้วครับยูจีนทันที่ครูแอลเฉลยบนกระดานไหมทันครับผมเขียนคัดลายมืออยู่ใช่ไหมใช่ครับโอเคครูแอลปิดสไลด์นะคะนักเรียนระหว่างนี้นะระหว่างนี้เดี๋ยวครูแอลจะเปิดบทอาขยานกาดำให้นักเรียนฟังไปด้วยนะคะจะได้ชินหูจะเปิดบทอาขยานให้ฟังแล้วนักเรียนก็คัดลายมือไปด้วยนะเพื่อนครับครับเสร็จครับเสร็จแล้วเหรอครับครับเสร็จแล้วครับผมตรวจดูผลงานของตัวเองก่อนนะบทอาขยานกาดำขยานที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าเวลานักเรียนอ่านนักเรียนอ่านแบบปกตินั่นแหละนะอ่านไม่ต้องใส่ทำนองนะคะกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนธรรมดานะคะแค่ออกเสียงการอ่านให้ชัดเจนก็พอไหนมีใครจะท่องให้ครูแอลฟังบ้างวันพุธอะมีใครที่จะท่องไหมมีใครท่องไหมคะอ
ไหนตอนนี้ใครยังไม่รู้เลยว่าวันนี้เรามีนัดวันพุธเรามีนัดอะไรกันรู้ไหมเนี่ยใครไม่รู้สอบไม่รู้ครับไม่รู้อ่ะนัดที่เป็นอ่านอัคยานอีกแล้วเนาะทุกคนฟังวันพุธนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรในวันพุธนี้ยูจีนฟังนะพุธนี้เรามีนัดสอบอ่านบทกาเอ๋ยกาดำในวรรณคดีลำนามบทที่หนึ่งนะครับทุกคนน่าจะทราบดีแล้วนะไปฝึกอ่านมานะครับเจอกันวันพุธเราจะสอบในชั่วโมงเดี๋ยวครูจะแจ้งเตือนในไลน์ห้องทีนึงเผื่อลืมโอเคทีนี้หน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่จะครับหน้า4หน้าที่4หน้านี้หน้าที่4หน้านี้ฝึกอ่านหน้าที่4นะบทกาดำอ่านเป็นแบบธรรมดาครับไม่ต้องใส่ร้อยกรองอ่านเป็นธรรมดาเลยกาเอ๋ยกาดำเสียงอะไรติ๊ดติ๊ดเดี๋ยวอะไรนะครับหนูต้องออกเสียงเป็นรอเรืออะไรก็ได้ออกเสียงให้ชัดเจนอ่านหนังสือให้ชัดเจนใครที่รอเรือไม่ชัดเสียงอะไรคะเพื่อนหนูคอมแชทกันเพื่อนต่างเรียนกันเสร็จแล้วค่ะหนูปิดไมค์สิคะมันจะได้ไม่เข้าใครที่ออกเสียงใครที่ออกเสียงรอเรือไม่ชัดเพราะว่ามีปัญหาที่ฟันของเราก็ไม่เป็นไรแต่พยายามออกเสียงให้ชัดที่สุดที่นักเรียนทำได้นะคะจะถามว่าอะไรใบบนคุณครูคะบทกะเอ๋ยกาดำอยู่หน้าที่เท่าไหร่แล้วหน้าที่4นะคะวรรณคดีลำนำหน้าที่4เดี๋ยวครับเห็นไหมวรรณคดีลำนำหน้าที่4ไปฝึกอ่านได้เลยวงไว้หน้าที่4เปิดดูในหนังสือของเราก็ได้นะคะฝึกอ่านเราจะทดสอบในชั่วโมงของวันพุธวันพุธเราเจอกันเวลากี่โมงวันพุธเราเจอกันเที่ยงครึ่งหลังจากทานข้าวเสร็จนักเรียนก็เตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะเก็บคะแนนในชั่วโมงทีนี้เดี๋ยวครูจะปล่อยไปทีละคนนะเดี๋ยวจะเริ่มดูผลงานแล้วนะคะจะเริ่มที่โฟกก่อนโฟกเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูปักหมุดก่อนโฟกหน้า19ครับขยับมาหน้า19โฟกครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมครับครับหยุดครับโฟกไปเลยครับโฟกโฟกออกเลยครับสวัสดีครับครับณนนท์ณนนท์ครับเดี๋ยวคุยเอาหาณนนท์ก่อนหาณนนท์ยกครับยกคันเลยมือครับคันเลยมือ18กับ19ครับนี่ครับหน้า19ครับหน้า19ด้วยโอเคครับออกเลยครับต่อไปครับทียกอย่างนี้ดีกว่าพอครับทีคำว่าตกทีเขียนเติมขึ้นอีกหน่อยตกต่อเต่าไม่เต็มต่อเต่ากับไก่ทีแก้คำว่าตกเสร็จแล้วก็ออกได้เลยนะฝนตกสวัสดีครับต่อไปครับพัดเดี๋ยวนะแววหาพัดก่อนพัดหน้า18ครับ18ยกขึ้นอีกหน่อยครับโอเคครับออกได้เลยครับ
สวัสดีครับครับต่อไปเนตหยุดครับโอเคครับเนตออกได้เลยสวัสดีครับครับยูเจนเสร็จหรือยังครับยูเจนยังไม่เสร็จใช่ไหมเหลืออีกหนึ่งข้อครับเดี๋ยวคุยเอากลับมาหานะต่อไปเร็วครับนิ้วกลางไว้สองหน้าเลยควรจะได้ไม่ต้องปิดแบ็คกราวด์ก่อนแป๊บปิดเปลี่ยนแบ็คกราวด์โอเคโอเคครับ18-19ครับ18-19นั่นแหละครับโอโอเคครับได้ครับออกได้เลยสวัสดีครับ CK ขอดูหน้า19ด้วยครับเอาลงหน่อยมันติดจอไปไงมันเลยมองไม่เห็นหน้า19ครับหน้า19โอเคครับออกได้เลยครับฟลุกอยู่ไหนฟลุกฟลุกอ๋อขอโทษเดี๋ยวคุณเอาปักหมุดก่อนฟลุกพยายามเขียนตัวหนังสือให้มันเต็มกว่านี้นะแล้วก็บรรทัดที่1กับบรรทัดที่2สีมันจางนะคะฟุกต้องเขียนให้เข้มกว่านี้นะครับเดี๋ยวทั้งต่อไปแก้ไขนะครับออกได้เลยต่อไปภูโอเคหน้า19ครับภูครับผมดินสอของเรานี่มันคนละสีหรือว่ายังไงเวลาเราเขียนแสดงว่าที่สีเข้มๆนี่คือเป็นรอยลบใช่ไหมรอยลบหรือเปล่ามันเลยสีเข้มกว่าเพื่อนนะครับผมเชิญครับสวัสดีครับครับยูริครับผมโอเคครับเชิญครับสวัสดีครับคุณครูครับเทเตอร์เปลี่ยนแบ็คกราวด์ให้แล้วหน่อยสักครู่นะคะค่ะเสร็จแล้วครับโอเคครับผมจริงๆเลยเทเตอร์ก็ลายมือสวยนะเนี่ยคำว่าไม่เอกนะคำว่าหย่านะครับไม่เอกค่ะไม่เอกเทเตอร์จะสูงใช่ค่ะโอเคค่ะขยับมาให้อยู่ที่หางของยอยักษ์นะคะแก้ไขให้แววด้วยนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยูจินยูจินเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวนะยูจินโอเคครับยูจินยูจินนิ่งๆโอเคครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจเจดูผลงานเจเจหน่อยโอ้เจเจพยายามฝึกเยอะๆนะนะครับครับผมครับผมก่อนครับผมแล้วพรุ่งนี้เตรียมตัวสอบด้วยนะเออไม่ใช่พรุ่งนี้วันพุธขอโทษวันพุธนะไปฝึกอ่านมานะครับเชิญครับสวัสดีครับอมตะผู้หญิงนั่งรอนานแล้วบอกครับเอาแต่หนังสือมาสี่ตัวไม่ต้องโยกตามหรือเอาแต่หนังสือเออเอาหน้า18กับ19เลยครับโอเคครับ19 19 18
อายุดครับโอเคครับเอามาตะฝึกบ่อยๆนะลายมือจะได้สวยๆนะครับครับผมแอนตัวที่สุดแล้วเนี่ยลายมือเริ่มดีขึ้นแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอุ่นใจค่ะอุ่นใจมาได้โชว์ไหมลูกหยุดได้โชว์ผลงานแล้วอุ่นใจเดี๋ยวรอบหน้าเอาผู้หญิงมาก่อนพอค่ะพอค่ะหยุดหยุดเดี๋ยวหยุดหยุดในที่นี้คือค้างไว้ไงเดี๋ยวเพิ่งเอาลงค้างไว้ให้เพื่อนดูก่อนโอเคอุ่นใจพยายามเขียนตัวให้สุดนะคะอุ่นใจอุ่นใจฟังคุยแล้วนะเขียนให้สุดเส้นบรรทัดมากกว่านี้นะคะนะเขียนให้สุดเส้นบรรทัดเพราะว่ามันจะไม่เป็นตัวเต็มบรรทัดเท่าไหร่นะครั้งต่อไปทำงานให้เรียบร้อยนะเชิญค่ะเอวาเชิญค่ะเอวาโอเคถอยไปหน่อยนึงถอยไปหน่อยนึงเขาดูหน้า18หน่อยค่ะหน้า18หน้า18ใช่หน้าไหนหน้า18ใช่ค่ะตรงคัดลายมือดูตรงคัดลายมือดูคัดลายมือค่ะโอเคค่ะเอวาเน้นอีกนิดนึงนะเวลาเขียนให้เข้มๆกว่านี้นะคะเอาไซส์2มันไม่ค่อยเข้มค่ะเชิญค่ะพัดจังโอเคค่ะพัดจังขอดูหน้า18ค่ะหน้า18ขยับมาหน่อยนึงดูตรงคัดลายมือค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยเชิญค่ะใบบุญสวัสดีค่ะโอ้ใบบุญใจใบบุญเวลาใบบุญคัดใจเย็นๆกว่านี้นะใบบุญคำว่าหลบหอหีบหายค่ะเห็นไหมคำว่าหลบหอหีบหายใบบุญต้องเขียนให้เต็มกว่านี้นะเห็นไหมคำว่าหลบแล้วก็ตัวหนังสือให้มันขีดขึ้นมาสุดด้วยแก้ไขให้แควด้วยนะคะเชิญค่ะลินลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่แควดูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแก้ไขด้วยนะคะถ้าดูแล้วเชิญได้เลยนี่คือลิ้นลิ้นก็เขียนให้เต็มบรรทัดกว่านี้นะขีดให้สุดขอดูหน้า19หน่อยยังไม่สุดบรรทัดนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปแก้ไขให้ด้วยนะต่อไปค่ะ